สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ที่บ้านพระโรจน์นะครับวัดบ้านพระโรจน์อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากที่เช็คเศร้าแล้วนะครับหลังจากที่เช็คเศร้าแล้วพระพีรุ่นกับป่วยไปลงมาพี่น้องเฮากระหามองลบมองส้นนะครับคือหลังคนมาท่านย่อมด้วยเดี๋ยวนี้นะครับท่านฝนหยุดมากในกระสีเบิ้ลที่เก้านะครับพี่น้องเฮากับมาท่านย่อมนะครับพี่น้องทั้งบ้านพระโรจน์นะครับทั้งม่วงสามสิบจริงๆไม่มีคนหลายนะครับไม่มีคนหลายอีหลีนะครับรถด้านนอกที่จอดอยู่ถนนนี่นะครับแล้วก็รับฝากจอดนี่นะเอ้ยยาวเป็นกิโลเลยนะครับแต่ก็คือว่านั่นแหละเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เลยนะครับรอดมาหลายมือแล้วนะครับพายุเข้านะครับประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะสาวน้อยที่กันแท้ก็มันรอดมาหลายมือนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับหลังจากที่เช็คเศร้าแล้วก็มีลูกสาวมาออดิชั่นนะครับหลังจากนั้นกับผมก็รื่นลงมาเรื่อยๆแต่พอถือว่านักนะครับถือว่ารื่นลงมาเรื่อยๆแต่รอเบิ่งสถานการณ์เมื่อกี้พยุทธบอกว่านะครับคันรื่นบ่มีปัญหานะครับแต่คันว่าตกหนักก็รอให้มันหยุดนะครับต้องทำการแสดงได้นะครับย่อมแพ้ที่กันนะครับทั้งพยุทธ์ทั้งวงสาวน้อยเพชรบางแท่งพี่น้องกับมาย่อมแพ้ที่กันนะครับเดี๋ยวรอเบิ้งนะครับหลังสถานการณ์หรือว่าหลังฝนตกแล้วนะครับที่เป็นกันไหนเนาะนะครับเล่นได้หรือไม่ได้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยรอเบิ้งเนาะนะครับใครมาลิ้มกันนะครับเจ้าหน้าที่เอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหามองลบฝนกันเนาะนะครับไอ้ย่ามีหลีก็มีมาแล้วกันจะเป็นครับพี่กับพ่อแล้วสวัสดีครับพ่อมาแต่ใสครับนี่สวัสดีครับพ่ออย่างน้อตอบข้าครับพ่อมาแต่ใสมาแต่ตรงใหญ่มาแต่ตรงย่านโอ้ไกลอยู่บ่พ่อประมาณจะ10 กิโลเนาะเสียดายเนาะพ่อเนาะเสียดายฝนตกรักเสียจังไหนเดี๋ยวรอเบิ่งสถานการณ์แต่ว่าพยุทธประกาศว่าคันบ่แห้งก็เล่นได้แต่แนวนี้ก็เล่นบ่ได้มีช่องไหนครับช่องดีเจสาวน้ำยืนครับครับผมติดตามตลอดโอ้ขอบคุณหลายผมเป็นคนไทยผมเป็นมือกล้องดีเจสาวน้ำยืนนะครับพยุทธว่าครับอย่าโอ้ติดตามตลอดเนาะพ่อเนาะพ่อเคยเบิ่งสาวน้อยเพชรบ่แห้งบ่เคยเบิ่งหน้าวิธีสดๆก็เคยเห็นแต่ว่าตาริมานะโอ้เห็นแต่ใน YouTube ครับก็เลยมาเบิ่งมาอยู่ไกลบ้านนะพ่อเนาะบ้านพิษโลเดี๋ยวกันจังใดมืออื่นนั่งไปเครื่องในก็แล้วกันไกลเกินไกลเกินพ่อครับรถพ่อใช่มากครับจังใดเข้าแต่ล่อนะพ่อเนาะแต่ว่าบ้านมีปัญหาดอกเดี๋ยวฝนหยุดมันจะตกประมาณ3 ทุ่มแล้วก็ไปตกเอาตี 2 ตี 3ขนาดนะพ่อมันจะอยู่ในเฮ้าเล่นอยู่นะครับเบิ่งตามพยากรณ์เด้นะขอบคุณหลายๆครับพ่อล่อรุ่นล่อเบิ่งน้ำกันนะครับติดตามประจำขอบคุณหลายๆครับพ่อสาวน้อยเพชรน้ำแพงไม่กลัวพ่อกับบทยานที่กันเราเบิ่งด้วยกันเนาะเสียน้ำเสียรุ่นโอ้เดี๋ยวจะเข้าไปมันยึดกันจะเข้าไปนี่ครับพี่น้องบ้านเฮานะครับว่าเป็นตาลุตโตนแท้มาแต่ใสคือเป็นตาลุตโตนแท้นะครับพอดีครับแม่มาแต่ใสกันเนาะนี่ไก่เลือกบังบุญน่ะเลือบุญเลือกอำนาจดงบังบุญน่ะดงบังบุญแล้วไปตากฝนมากก็เปียกหลังโอ้ยจอดอยู่3เพียงหามองจอดมามองนั่งนี่ก็เปียกอีกเออแล่นเข้ามานี่ก็เอาแล่นออกไปซีเพียงเลยตะลุตูนได้พี่น้องอุตส่าห์มาแต่เลือกอำนาจขึ้นไปนี่แหละบ่ได้อยากบ่ได้เบิ่งก็บ่ได้เบิ่งครับพี่รุ่นก็บ่เห็นใจบ่นอนนะครับเคยได้เบิ่งอยู่บ่แม่สาวน้อยเพชรบางแท่งเบิ่งแต่ใน YouTubeโอ้มานะมานี่กระปากกระทะมาละอะไรเนาะยอดมานะมานี่ได้ถึงแต่มาโอ้ย
จังใดก็ยุดให้ลูกก็ฟ้าลูกพ่อจังใดก็ยุดให้เล่นให้ทีมงานแม่ๆจากทั้งเลื่อมหน้าในเบิงในท้อเนาะนะครับแต่พอยุดแล้วว่าท่านมันยุดก็เล่นต่อหรือเก่าด้วยนี่พอยุดแล้วบ่ยานเด้แม่ที่ว่าใจออกเมื่อไหร่เอาล่อลุ่นน้ำกันแม่เด้อเนาะนะครับมาแต่เลื่อมหน้านะครับทีมงานแม่ๆนะครับนี่แหละเบิ่งที่ละจากหักจากแพงซ้ำใดนะครับไก่ก็มานะครับนะถ้ามาเบิ่งบรรยากาศนะครับไม่เป็นศาลานะครับเป็นศาลานี่อ๋อนี่เป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูปปั้นจำลองหลวงพ่อพระโรจน์อยู่บ่นะครับหรือจะเป็นองค์จริงนะครับจริงๆนี่โบสถ์เก่าอยู่นะครับนี่โบสถ์เก่าอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อพระโรจน์องค์จริงเพิ่นจะประดิษฐานอยู่ในโบสถ์หลังเก่าหลังนั้นบ่เนาะนะครับนะครับหลวงพ่อพระโรจน์นะครับเคยโดนบันดาลให้ผลยุทธก็ได้ทั้งการแสดงให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งเนาะนะครับพี่น้องเฮากับมาเต็มจริงๆมาเต็มหน้าเวทีแล้วนะครับฝนตกลงมาสากลเนาะนะครับนี่ครับเอานี่นะครับหลวงพ่อพระโรจน์นะครับพระคู่บ้านคู่เมืองที่เรืองฤทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมาศรัทธาใสน้ำพระโรจน์ก้องชื่อระบือไกลนะครับขุดพบได้ห้วยพระโรจน์โชติตระการได้เลิกดีวางศิลามหามงคลประชาชนสงเป็นหลักสมัครสมานที่14พฤศจิกาเด่นเป็นวันงานดิถีการปี63ยาม9โมงครับแสดงว่าเป็นพระที่ขุดได้นะครับเป็นพระที่ขุดได้ก็เลยเอามาเป็นพระประธานนะครับที่วัดบ้านพระโรจน์ผมบ่แน่ใจผมบ่เคยเห็นองค์จริงนะเพราะฉะนั้นนะครับรูปปั้นประมาณนี้นะหลวงพ่อพระโรจน์นะครับผมก็ยังป่วยไปยังมากนะครับพี่น้องเฮาก็ยังทางทางไปครับตารออยู่นะครับครับนี่นะครับผมเปียกละตัวเปียกเลยน้ำมันไหลมากนะอยู่น้ำจันทร์นี่แหละใช้ก็พอได้นะครับจันทร์ใจต้องอยู่ด้วยกันนะครับเอาบรรยากาศนะครับหน้าด้วยที่ท่านพระโรจน์มนุษย์มาฝากกันนะครับ300ชุดกันแท้มาตั้งแต่แสดงแต่ว่าวันนี้เจอน้องฝนนะครับเจอน้องฝนเล่นได้บ่ได้ผมก็บ่หนีด้วยกันนี่นะครับเดี๋ยวจะรอดึงเนาะนะครับว่าจะสรุปกันเมื่อใดค่อยพบกันที่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ